ทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่ Ibis Hotel แล้วนะครับโรงแรม Ibis Riverside กรุงเทพ Ibis Riverside Bangkok Hotel นะครับโหเสียงนก เข้ามาปุ๊บเหมือนอยู่ในสวนนกเสียงดังมากถ้าต้องไปฝั่งนี้นะอ๋อนู่นไงล็อบบี้บรรยากาศแบบว่าชิลมากเสียงฟ้าร้องเหมือนฝนจะตกเลยเดี๋ยวเราไปเช็คอินด้านในกันนะครับทุกคนนี่ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คอินนะก่อนอื่นเราต้องมีสแกนกัน 36.4 นี่คือบรรยากาศภายในที่พักนะครับ Ibis ด้านล่างเดี๋ยวให้ดูนี่ด้านล่างก็จะมีเคาน์เตอร์ด้านนู้นก็จะเป็นห้องน่าจะเป็นห้องอาหารนะครับนั่นด้านนู้นด้านนู้นก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะมีริมน้ำนะทุกคนนะบรรยากาศอันนี้ประมาณนี้นะครับด้านนี้มีคาเฟ่ด้วยเนี่ยมีคาเฟ่ของโรงแรมด้วยสวยมากนี่นะทุกคนฝั่งด้านนี้จะเป็นคาเฟ่นะครับเนี่ยมีคาเฟ่ของโรงแรมอยู่ด้านนี้บรรยากาศดีนะเดินเข้ามามันก็จะเป็นแบบออกแนวเป็นสวนเป็นสวนเป็นป่าอะไรเงี้ยด้านหลังอันนี้คือด้านหน้าคือที่เราเดินมาซอยเจริญกรุง17นะครับเดินเข้ามานิดนึงก็จะถึงโรงแรมแล้วก็ถ้าไปด้านหลังนู้นก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอให้เช็คอินกันก่อนนะครับเช็คอินประมาณบ่ายสองนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเรามานั่งรอพักผ่อนรอให้เขาเช็คอินเรียบร้อยก่อนแล้วก็จะไปที่พักด้านบนกันไปพักผ่อนนี่ส่งข่าวเย่เย่ห้องพักของเราในวันนี้นี่นะครับตอนนี้เราอยู่ในห้องแล้วนะก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศภายในห้องนะมาฝั่งด้านนี้ก็จะมีเป็นกระจกบานใหญ่เลยนะครับด้านขวามืออารามาตรงนี้ก็โอ้โหเตียงเนี่ยเตียงนอนทีวีทีวีอยู่ตรงนี้แล้วก็เตียงนอนอันนี้ก็จะเป็นมุมห้องน้ำห้องน้ำเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยห้องน้ำอยู่ด้านนี้เปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็เป็นแบบอาบน้ำอันนี้ก็จะเป็นชักโครกมีที่คุมผมมีแก้วอะไรแบบนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นไดร์ประผมแชมพูอะไรอย่างนี้แหละให้ดูด้านนี้ก็เนี่ยกระจกก็ประมาณนี้นะในห้องน้ำก็จะไม่ได้มีอะไรเยอะนะทุกคนเป็นแบบเล็กๆห้องเล็กๆน่ารักน่ารักอยู่ตรงนี้แล้วก็ฝั่งด้านนี้นี่ที่นอนเขาก็น่ารักดีนะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าโซฟานั่งทำงานนี่ครับแล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็จะมีแบบชากาแฟเครื่องต้มน้ำมีทิชชู่นะทางปฏิบัติเนี่ยมีเก้าอี้หนึ่งตัวด้านนี้ก็จะเป็นเนี่ยตู้เย็นนะครับเดี๋ยวเราให้ดูในตู้เย็นไปทุกโรงแรมก็จะดูตู้เย็นได้น้ำเปล่า2ขวดครับอยู่ด้านในตู้เย็นเขาจะปิดอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้ามันก็จะเป็นตู้เล็กๆอยู่ตรงนี้นะอยู่ด้านมุมนะครับนี่วิวของเรานี่ก็คือจะได้วิวสระว่ายน้ำหน่อยนึงนะครับสระว่ายน้ำด้านนู้นเห็นนะด้านหน้าด้านนู้นนะครับจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะเดี๋ยวเราจะลงไปเดินดูบรรยากาศกันอีกทีนึงนะครับก็ให้ดูบรรยากาศภายในห้องเย่ครับอันนี้ก็คือบรรยากาศของห้องทั้งหมดครับสำหรับห้องนี้ที่เรามาพักนะครับรวมทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ900กว่าบาทนะครับรวมอาหารเช้านะครับนี่เลย
ตอนนี้เราลงมาอยู่ด้านล่างของโรงแรมแล้วนะครับก็ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นบริเวณของสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็เนี่ยบรรยากาศของโรงแรมอันนี้ก็จะเป็นห้องอาหารนะครับตอนเช้าเราก็จะมารับประทานอาหารกันด้านนี้มีอีกาดอะแล้วก็เนี่ยฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินชมบรรยากาศฝั่งด้านนี้กันของไอบิดริเวอร์ไซด์นะครับเขาก็จะมีแบบอยู่ริมน้ำนะครับเนี่ยสามารถที่จะเดินไปทางด้านนู้นก็ได้โอ้บรรยากาศอันนั้นเป็นสะพานปลานะครับถ้ามองไปฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นวัดยานาวานะครับอันนั้นก็จะเป็นท่าเรือสาทรนะครับสะพานดักสินนะครับถ้าเราลงตรงนู้นจะเป็นBTS สะพานดักสินไปเดินเล่นถนนเจริญกรุงด้านนู้นได้แล้วก็ถ้ามาฝั่งด้านนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกรุงธนบุรีนะครับลงมาบรรยากาศของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของโรงแรมด้านหลังนะครับช่วงเย็นๆสระว่ายน้ำกว้างๆชิวๆรถไฟฟ้าผ่านไปแล้วเนี่ยให้ดูรถไฟฟ้านู้นรถไฟฟ้ากำลังผ่านโอ้เส้นทางกันใช่ตอนนี้น้ำขึ้นน้ำเยอะเลยบรรยากาศรถไฟฟ้าเขารอเข้าสะพานทักษิณนั่นไงรถไฟฟ้าเนี่ยเขาจอดรอเพื่อที่เข้าสถานีสะพานทักษิณโอ้บรรยากาศก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะออกไปด้านนอกแล้วก็เดี๋ยวไปเดินเล่นที่แถวนั่งรถไฟฟ้าสายสีทองไปเดินเล่นแถวไอคอนสยามอะไรกันแบบนี้นะครับไปตอนนี้เราอยู่ที่ห้องอาหารตอนเช้านะครับนี่คืออาหารของเรานะก็จะเป็นเนี่ยอันนี้เป็นอาหารจานหลักนะครับเราสามารถเลือกได้มาด้วยครัวซองมาพร้อมกับครัวซองนะครับทุกอย่างเขาจะปิดเนี่ยมิดชิดนะครับแล้วก็ไปตักสลัดมาขนมปังเนี่ยขนมปังปิ้งนะครับสลัดน้ำอันนี้มีผลไม้นะครับและหนึ่งจานผลไม้ก็จะปิดแบบมิดชิดเลยปิดสนิทเลยนี่บรรยากาศมื้อเช้าของเรานะครับเดี๋ยวเราก็จะหลังจากรับประทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะออกไปทำบุญอะไรแบบนี้นะครับมีบรรยากาศตอนเช้าฝนตกเลยนะทุกคนนู่นตอนเช้าฝนตกโอ้เพิ่งเบาเนี่ยจะขอตัวรับประทานอาหารเช้ากันก่อนนะครับนี่เลยตอนนี้เวลาเที่ยงวันนะครับทุกคนเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางออกไปที่วัดนะครับเดี๋ยวไปทำบุญวัดอยู่ใกล้ๆกับโรงแรมที่พักนะครับเดี๋ยวเดินไปหน่อยเดียวนะครับ